ิดมาเพื่อรักเธอเท่านั้นจะรักเพียงเธอเท่านั้นแม้ว่าคนอย่างฉันผมว่าแกเป็นไงบ้างอ่ะเจอไหมตรงนี้หาจนทั่วหมดแล้วครับไม่เจอเหมือนกันครับไม่มีเอกสารที่ขนไปบ้านแกตอนนั้นน่ะไม่เจออะไรเลยหรอไม่เจอว่าอาจจะหาไม่ละเอียดก็ได้นะหรือไม่คุณพ่อไปไว้ที่ไหนสักที่หรอถ้าเกิดว่าเราหาเอกสารที่คุณสุรกิจให้กับท่านประธานไม่เจอผมก็คงจะต้องแพ้คดีนี้เหมือนเดิมไม่หรอกค่ะคุณนนท์อย่าเพิ่งหมดหวังสิคะบางทีความหวังสำหรับคนอย่างผมมันอาจจะไม่เคยมีเลยก็ได้ครับคุณนนท์คะคุณนับปากกับดาวไว้แล้วไหมคะว่าคุณจะสู้อ่ะผมไม่อยากจะสู้ครับแต่ยิ่งสู้ยิ่งเหมือนดันทุรังให้มีแต่การสูญเสียตั้งแต่แม่ดาวนุชไหนเจ้าคุณสุรกิจเองครับผมไม่อยากให้ใครต้องมาสูญเสียเพราะผมนะครับถ้าผมยอมแพ้ยอมติดคุกบางทีคุณอธิเบศอาจจะยอมจบง่ายๆก็ได้นะครับแกหรือว่าคุณลุงเขาไม่ได้เอาเอกสารใส่ไว้ในแฟ้มพวกเนี้ยคุณสุรกิจอ้อยคุณพ่อแน่เลยอะค่ะสวัสดีครับคุณปราโมทคุณปราโมทกำลังจะไปงานแต่งงานพี่เบสเหรอคะเรื่องยักยอกส่งสินค้าไปตะวันออกกลางผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับแต่คุณเป็นคนเกลี้ยกล่อมให้ผมรับสารภาพเองนะครับคุณจะไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้จริงๆครับ
ผมทำรู้ว่าคุณอธิเบศบอกว่าต้องมีใครสักคนรับผิดชอบไม่งั้นบริษัทจะแย่นะครับผมไม่รู้เรื่องจริงนะครับเอาละค่ะเราเชื่อว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแต่ว่าเรื่องนี้ล่ะคะคุณพ่อเรียกคุณไปร่างพินัยกรรมใหม่แต่คุณกลับร่วมมือกับพี่เบสปลอมพินัยกรรมขึ้นมาอีกทีใช่ไหมคะผมไม่ได้ทำนะครับผมไม่ได้ทำจริงๆนะครับคุณปราโมทครับผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณตกลงอะไรกับคุณที่เบสไว้แต่หลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้คุณอธิเบศก็ช่วยเหลืออะไรคุณไม่ได้ครับสารวัตรครับทางเราได้ติดตามตัวลูกน้องเก่าของนายวินมาได้ทั้งหมดแล้วครับกำลังสอบปากคำอยู่ครับคราวนี้ก็มีทั้งหลักฐานแล้วก็พยานแล้วนะครับคุณจะยืนยันคำเดิมอยู่ไหมครับคุณปราโมทตำรวจเชิญค่ะสวัสดีครับคุณไพรัชใช่ไหมครับครับเราขอจับกุมคุณในข้อหาช่อโกงบริษัทเทวินการ์เมนต์และร่วมกันฆ่าในประภาสอัศวะเทวินปราบนะครับไม่ได้ทำนะครับผมไม่ได้ทำนะไปผมไม่ได้ทำปล่อยผมนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มานะคะขอบคุณนะคะคุณค่ะไม่ได้จ้ะผมขอตัวไปโทรศัพท์ท่านหนึ่งได้ค่ะมีไหมโถ่เว้ยหายไปไหนของมันไว้ไพรัตขอบคุณครับต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะครับโอ้ไม่ใช่สิครับตอนนี้เนี่ยต้องเรียกว่าคุณพ่อได้แล้วใช่ไหมครับพอผมได้มาเจอกับคุณรดาเนี่ยแค่วินาทีแรกผมก็เปลี่ยนใจนะครับกดเฝ้าดูสถานการณ์ด้านหน้างานนะขอโทษนะครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับผมไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับแต่เอาเป็นว่าผมไม่ขอพูดอะไรมากก็แล้วกันนะครับผมขอสัญญาว่าผมจะรักรดาแบบนี้ตลอดไปครับขอเชิญคุณอธิเบศคุณอะไรฮะรอสักครู่นะครับท่านนี่มันอะไรกันคุณตำรวจผมมาจับคุณอธิเบศจับผมข้อหาอะไรพี่ซ่าผมมาจับคุณในข้อหาช่อโกงปลอมแปลงเอกสารบริษัทเทวินการ์เมนต์ข้อหาจ้างวานฆ่าในประภาสอัศวะเทวินคุณนี่มันเรื่องอะไรกันคะเบสคุณจะมาจับผมทำไมในไม่ฆาตกรมีอยู่ตรงนี้แล้วคุณอธิเบศครับมอบตัวเถอะครับตำรวจรู้เรื่องหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกันนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะแล้วคุณรู้ไหมผมเนี่ยเป็นใครผมมีหมายจับคุณอธิเบศครับอะไรกันเนี่ยเบศ
บอกเขาไปสิลูกว่ามันไม่จริงคุณป้าคะพี่แบ่เป็นคนฆ่าคุณพ่อค่ะหลานอันมอบตัวเลยครับเรามีทั้งหลักฐานแล้วก็พยานแน่นหนาคุณหนีไม่รอดแน่ท่านครับเรื่องนี้ผมอธิบายได้นะครับแม่มันอะไรกันนะลูกไม่เป็นไรครับแม่คนพวกนี้ทำอะไรผมไม่ได้อยู่แล้วเพราะยังไงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของผมผมจะยอมมอบตัวเธอคือดาวบนฟ้ากับคนอย่างฉันจะไปเหมาะสมคู่ควรอะไรขอบคุณที่พยายามวาดฝันด้วยกันมานานแต่มันยิ่งดูยิ่งห่างไกลเหมือนว่าคนบนนั้นคิดเธอกับฉันให้ไม่มีวันเดินทางร่วมกันไปฝืนตัวเองมากแค่ไหนถึงเวลาก็ต้องตัดใจปล่อยเธอให้ไปจากฉันแม้จะรักเธอมากแค่ไหนแต่เพื่อให้เธอได้เจอกับใครที่ดีกว่าเพราะว่าเธอนั้นคู่ควรอยู่บนฟ้าและคนธรรมดาอย่างฉัน